สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์สาระความรู้จากหนังขึ้นหิ้งในตำนานเรื่องจอลส์กันนะครับแน่นอนว่าเราจะไม่พูดถึงเนื้อหาหรือสปอยหนังแต่เราจะเน้นหยิบประเด็นที่มีสาระเกี่ยวกับเรื่องของฉลามในหนังเรื่องนี้มาขยายความกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับรูปวาดฉลามบนโปสเตอร์จอลส์ไม่ใช่ฉลามขาวโปสเตอร์จอลส์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์โดยแสดงให้เห็นภาพฉลามตัวใหญ่ที่กำลังจะขึ้นมาโจมตีหญิงสาวที่กำลังว่ายน้ำอยู่อย่างที่เรารู้กันดีว่าฉลามในหนังเรื่องจอลส์เป็นฉลามขาวแต่ทว่าภาพบนโปสเตอร์นั้นกลับไม่ใช่ฉลามขาวครับโดยโรเจอร์คาสเทลศิลปินผู้วาดโปสเตอร์หนังได้หาแรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้ด้วยการเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันและที่นั่นเขาได้พบกับฉลามมาโก้ที่ถูกสตาร์ฟไว้ตัวหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ได้นำมาวางไว้บนพื้นในท่านอนตะแคงเพื่อรอการทำความสะอาดเขาเลยถ่ายภาพเก็บไว้และใช้ภาพฉลามตัวนี้เป็นต้นแบบโดยในตอนวาดเขาแค่กลับหัวให้มันตั้งขึ้นทำให้ดูเหมือนว่ามันกำลังพุ่งขึ้นจากใต้น้ำนั่นเองฉลามมาโก้เป็นญาติที่ใกล้ชิดกับฉลามขาวมันเป็นฉลามที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว 45-60 ไมล์ต่อชั่วโมงและนอกจากนี้มันยังเป็นฉลามที่กระโดดสูงที่สุดอีกด้วยโดยสามารถกระโดดได้สูงถึง9เมตรเลยทีเดียวโดยคำว่ามาโก้มาจากภาษาเมารีที่แปลว่าฉลามแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเนื้อเรื่องของจอลส์ทั้งฉบับนวนิยายและภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงนั่นคือเหตุการณ์เจอร์ซีย์ชอร์ชาร์กแอตแทคหรือฉลามกินคนที่แนวชายฝั่งเจอร์ซีย์ในสหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคมปี 1916 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4รายและบาดเจ็บสาหัส1รายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างช่วงฤดูร้อนของสหรัฐอเมริกาที่มีคลื่นความร้อนสูงทำให้ผู้คนหลายพันคนพากันไปเที่ยวทะเลก่อนที่จะเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นโดยเหตุเกิดขึ้นครั้งแรกที่หาดเฮฟเว่นบีชในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต1รายในครั้งที่2คือที่ชายฝั่งสปริงเลกและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายและครั้งที่3ที่แปลกสุดและรุนแรงสุดคือการโจมตีในคลองน้ำจืดมาทาวันครีกที่ห่างจากทะเลหลายกิโลเมตรเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเผชิญหน้ากับฉลามเด็กชายวัย11ปีผู้โชคร้ายที่กำลังเล่นน้ำอยู่บริเวณท่าเรือวิกคอฟถูกฉลามลากลงไปกินใต้น้ำหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีลงไปงมหาเด็กเพราะคิดว่าเด็กชายจมน้ำจากโรคลมชักเขาเจอร่างเด็กชายและพยายามพาร่างกลับเข้าฝั่งและแล้วพลเมืองดีท่านนี้ก็ถูกฉลามโจมตีต่อหน้าผู้คนจำนวนมากที่ท่าเรือถึงแม้เขาจะได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำแต่เขาก็เสียชีวิตภายหลังจากที่ส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเสียเลือดมากและการโจมตีครั้งสุดท้ายคือบริเวณที่ห่างจากท่าเรือวิกคอฟไปอีก5ไมล์และเป็นเวลาห่างจากเหตุการณ์ที่เก็บกู้ร่างเด็กชายขึ้นมาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นในครั้งนี้เหยื่อรอดชีวิตมาได้แต่ขาซ้ายของเขาถูกกัดและเป็นบาดแผลชะกันขนาดใหญ่ซึ่งนักวิจัยทางทะเลต่างพากันประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าฉลามจะเข้ามาโจมตีมนุษย์อย่างอุกอาจเช่นนี้ต่อมาในวันที่14กรกฎาคม2วันหลังจากโศกนาฏกรรมก็มีการจับฉลามหัวบาดหรือบูชาร์กที่มีความยาวกว่า 2.3 เมตรและมีน้ำหนัก147กิโลกรัมได้ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งสอดคล้องกับการที่ฉลามเข้ามาโจมตีในเขตน้ำจืดบริเวณมัทวานครีกเนื่องจากบูชาร์กเป็นปลาที่อาศัยได้ทั้งสองน้ำทำให้มันสามารถว่ายไปมาระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเลได้และเมื่อผ่าท้องของมันดูก็พบว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์ติดมาด้วยซึ่งทุกคนก็ต่างลงความเห็นว่าฉลามตัวนี้คือฉลามกินคนที่ก่อเหตุเพราะหลังจากจับฉลามตัวนี้ได้ก็ไม่มีเหตุการณ์ฉลามโจมตีในชายฝั่งนิวเจอร์ซีย์อีกเลยต่อมาในปี1974นักเขียนปีเตอร์เบนชลีย์ได้เขียนนวนิยายโดยได้แรงบันดาลใจ
มาจากเหตุการณ์ฉลามกินคนที่เจอร์ซีย์โดยตั้งชื่อเรื่องว่าจอลส์ซึ่งได้เปลี่ยนจากบูชาร์กมาเป็นเกรทไวท์ฉลามขาวขนาดยักษ์ที่เข้ามาโจมตีหาดอมิตี้ซึ่งเป็นชายฝั่งที่สมมุติขึ้นและต่อมานวนิยายเรื่องนี้ก็ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ชื่อเดียวกันโดยสตีเวนสปีลเบิร์กในปี1975ซึ่งในฉบับหนังก็มีการเอ่ยถึงเหตุการณ์จริงนี้ด้วยฉลามขาวที่ตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตจริงเจ้าฉลามยักษ์ในเรื่องจอลนับว่าเป็นฉลามขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยความยาวถึง25ฟุตหรือ 7.6 เมตรหรือในภาค3ตัวฉลามก็มีขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยขนาด30ฟุตซึ่งในชีวิตจริงยังไม่มีการพบเจอฉลามขาวที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมีรายงานมากมายถึงฉลามขาวขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า7เมตรและบางตัวก็มีบันทึกไว้ว่ายาวถึง12เมตรแต่ทั้งหมดนี้เป็นบันทึกที่ไม่ได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการเนื่องจากเป็นการคาดเดาและเป็นการวัดขนาดที่คลาดเคลื่อนสำหรับฉลามขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการคือเจ้าฉลามเพศเมียที่มีชื่อว่า Deep Blue มันมีความยาวถึง22ฟุตหรือ 6.1 เมตรซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในระหว่างการถ่ายทำสารคดี Shark Week ในปี2014ในชื่อตอนว่า Jaws Strike Back โดยเจ้า Deep Blue มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือมีปานดำที่ใต้คอและที่ท้อง2จุดและที่ใต้ครีบอกด้านขวาอีก1จุดหลังจากนั้น Deep Blue ก็ปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งในเดือนมกราคมปี2019โดยพบว่ามันมากินซากวานสเปิร์มในทะเลแถบฮาวายนอกจากนี้ถ้าเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้า Deep Blue ใน Google ก็จะมีภาพหญิงสาวที่ว่ายน้ำคู่กับฉลามขาวขนาดใหญ่ที่หลายแหล่งระบุว่าเป็น Deep Blue แท้จริงแล้วนี่เป็นการเข้าใจผิดครับเพราะฉลามตัวนี้ไม่ใช่ Deep Blue แต่เป็นฉลามเพศเมียที่มีชื่อว่า Howler Girl ที่มีขนาดเล็กกว่าและเราสามารถแยกมันออกจากกันได้เพราะเจ้า Howler Girl ไม่มีปานดำที่ท้องเหมือนกับเจ้า Deep Blue นั่นเองครับฉลามในการวินิจฉัยของแมทฮูเปอร์ทั้งหมดนี้ชี้บ่งว่าผู้ตายเป็นเดี่ยวของฉลามสควอลัสขนาดใหญ่หรือไม่ก็อนจูมานัสหรือว่าไอซูลัสกอคัสในฉากที่ฮูเปอร์วินิจฉัยรอยแผลจากเหยื่อที่ถูกฉลามกัดนั้นมีฉลามอยู่ด้วยกัน3ชนิดคือสคอลัสมีที่มาจากภาษาละตินแปลว่าปลาฉลามเป็นชื่อวงเดิมของปลาฉลามที่ถูกตั้งขึ้นในปี1758ที่มักจัดฉลามขนาดใหญ่ไว้ในวงนี้รวมถึงฉลามขาวและฉลามเสือด้วยเนื่องจากการจัดอนุกรมวิธานในสมัยก่อนนั้นยังไม่ละเอียดเท่าในปัจจุบันที่มีการจัดอนุกรมวิธานตามความใกล้ชิดทางเครือญาติลงลึกถึงระดับ DNA ไมโทคอนเดรียนั่นเองครับโดยในปัจจุบันฉลามขาวย้ายจากวงสคอลัสมาเป็นแลมนิฟอร์เมสในปี1810โดยมาจากภาษากรีกคำว่าแลมนาที่แปลว่าปลาล่าเหยื่อส่วนชื่อสคอลัสในปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นวงของพวกด็อกฟิชหรือปลาฉลามขนาดเล็กที่มีหนามแหลมอยู่บริเวณครีบหลังแทนลองกิมเมนัสในบทภาคไทยอาจจะพูดคำนี้ผิดไปนะครับแต่ในภาคต้นฉบับและในสคริปต์บทของตัวละครเขียนไว้ชัดเจนว่าลองกิมเมนัสลองกิมเมนัสคือชื่อวิทยาศาสตร์ของฉลามโอเชียนิกไวท์ทิปหรือฉลามครีบขาวที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่นฉลามครีบขาวมีลักษณะเด่นคือครีบอกที่ยาวมีความโค้งมนปลายครีบต่างๆเป็นแต้มสีขาวชัดเจนโดยฉลามชนิดนี้เป็นหนึ่งในฉลามที่มีประวัติทำร้ายคนบ่อยมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งไอซูรัสกลอคัสคือชื่อเดิมของฉลามมาโกครีบสั้นที่ถูกตั้งขึ้นในปี1758ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าไอซูรัสออกซิรินชัดตั้งแต่ปี1810ฉ
จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นี้จอลส์ถูกสร้างในปี1975แสดงว่าคลังความรู้ของผู้เชี่ยวชาญฉลามอย่างฮูเปอร์นั้นเป็นคลังความรู้ที่เก่ามากและไม่ได้รับการอัปเดตเลยนะครับทฤษฎีโรคชาร์กเจ้าฉลามที่ว่ายตามน้ำมาเนี่ยเรียกอะไรนะโรคใช่ทีนี้เจ้านี่จะว่ายวนเวียนแถบที่อาหารสมบูรณ์จนกว่าจะไม่มีอาหารเหลือหล่อแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่ายึดแหล่งหากินครับเป็นทฤษฎีที่บังเอิญว่าผมเห็นด้วยครับถ้ามันเป็นพวกโรคและเรื่องยึดแหล่งหากินก็มีความเป็นจริงอยู่บ้างเราอาจจะมีโอกาสเจอมาระวังแหลมสกอตกับหาดด้านใต้ในเนื้อเรื่องจะมีการคุยกันเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับพวกโรคซึ่งเป็นเรื่องจริงของการศึกษาพฤติกรรมฉลามในอดีตนะครับโรคชาร์กถูกตั้งขึ้นโดยดร.วิกเตอร์คอปเปอร์สันศัลยแพทย์ชาวออสเตรเลียเป็นแนวคิดเรื่องฉลามที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่1930ถึง1950ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ต่อยอดมาจากเหตุการณ์ฉลามกินคนที่นิวเจอร์ซีย์ในปี1916พวกโรคเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับฉลามกินคนที่ดุร้ายพวกมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากฉลามทั่วไปโดยมันจะปักหลักหากินอยู่ในพื้นที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลานานโดยรอคอยจับเหยื่อของมันรวมถึงมนุษย์ด้วยพวกโรคมันจะยึดพื้นที่นี้ในการออกล่าจนกว่าเหยื่อของมันจะหมดไปมันจึงจะย้ายถิ่นหากินไปยังที่อื่นโดยดร.วิกเตอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าฉลามที่จัดเป็นพวกโรคจะไม่หยุดออกล่าหรือทำร้ายมนุษย์จนกว่าพวกมันจะถูกกำจัดทฤษฎีนี้ดูคล้ายกับโครงเรื่องของจอลส์เป็นอย่างมากโดยวาดภาพฉลามให้ออกมาชั่วร้ายและมีเจตนาทำลายล้างชีวิตมนุษย์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีฉลามที่ปักหลักเพื่อรอกินมนุษย์เลยการที่ฉลามโจมตีมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าใจผิดคิดว่ามนุษย์เป็นเหยื่อฉลามเป็นสัตว์ขี้สงสัยและมักทดสอบด้วยการกัดเมื่อรู้ว่ามนุษย์ไม่ใช่อาหารตามปกติของมันฉลามก็จะปล่อยแต่ถึงแม้ไม่ได้ตั้งใจแน่นอนว่าการถูกฉลามกัดนั้นทำให้มนุษย์บาดเจ็บสาหัสได้เลยอย่างไรก็ตามสถิติของมนุษย์ที่ถูกฉลามโจมตีในแต่ละปีนั้นมีน้อยมากน้อยกว่าการเสียชีวิตจากการถูกยุงกัดหรืออุบัติเหตุบนถนนเสียอีกโดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ72จาก100เหตุการณ์เป็นการที่ฉลามแค่ใช้จมูกชนเท่านั้นโดยไม่ได้ทำการกัดแต่อย่างใดฉลามเสือถังขยะแห่งท้องทะเลฉลามเสือเป็นฉลามอีกตัวหนึ่งที่ปรากฏในหนังโดยใช้ซากฉลามของจริงมาเข้าฉากและบทของมันก็น่าสงสารเลยทีเดียวเพราะถูกจับผิดตัวเป็นฉลามเสืออยู่ดีๆก็กลายเป็นฉลามแพะเฉยเลยนะครับในฉากที่ฮูเปอร์ผ่าท้องพิสูจน์ว่ามันกินคนเข้าไปจริงๆหรือเปล่านั้นเราจะได้เห็นว่ามันกินวัตถุที่ไม่ใช่อาหารทั้งกระป๋องและทะเบียนรถซึ่งในความเป็นจริงฉลามเสือก็ได้รับฉายาว่าถังขยะแห่งท้องทะเลเพราะมันกินอาหารไม่เลือกทั้งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สามารถเข้าปากได้รวมถึงพวกขยะต่างๆด้วยแต่สิ่งของเหล่านี้กลับไม่เป็นอันตรายต่อมันเท่าไหร่นักเพราะฉลามเสือมีความสามารถพิเศษคือมันสามารถกลับด้านกระเพาะของมันเพื่อสำรอกสิ่งที่ย่อยไม่ได้เหล่านี้ทิ้งไปนั่นเองครับฟันของฉลามเสือยังออกแบบมาเป็นพิเศษที่แตกต่างจากฉลามทั่วไปโดยมีปลายที่โค้งงอการกัดของฉลามเสือนั้นเป็นทั้งการตัดและการเลื่อยในคราวเดียวกันดังนั้นเมื่อฉลามเสือกัดพร้อมสะบัดหัวไปมาทำให้สามารถตัดของแข็งอย่างกระดูกหรือกระดองเต่าทะเลได้แบบสบายๆนอกจากนี้ฉลามเสือยังเป็นฉลามที่โจมตีมนุษย์มากเป็นอันดับ2รองเพียงฉลามขาวเท่านั้นเนื่องจากมันมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการจัดทัวร์ดำน้ำให้อาหารฉลามซึ่งมักมีฉลามเสือมาร่วมแจมด้วยก็มักมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากฉลามเสือได้บ่อยๆเนื่องจากพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากของมัน
รเชอร์เจ้าของรอยกัดบนขาของควินในหนังจะมีฉากบนเรือที่เหล่าตัวละครกงสุรากันจนกลุ่มแล้วแต่ละคนก็แสดงความเป็นชายแท้ด้วยการเอารอยแผลเป็นมาขิงกันฉันก็มีให้ดูนี่แหละรอยแทรชเชอร์ดูไว้หัวหน้านี่แหละรอยแทรชเชอร์สำหรับเจ้าแทรชเชอร์ที่ควินพูดถึงนั้นก็คือฉลามหางยาวนั่นเองครับมันเป็นฉลามหน้าตาแปลกๆและจุดเด่นของมันคือมีหางที่ยาวมากโดยตามธรรมชาติมันจะใช้หางทำหน้าที่คล้ายแส้ในการฟาดใส่ฝูงปลาให้นกก่อนจับกินได้โดยง่ายนอกจากนี้หางที่ยาวของมันยังสามารถส่งตัวให้มันกระโดดขึ้นเหนือน้ำได้สูงถึง6เมตรเลยทีเดียวโดยปกติแล้วเทรเชอร์จะอาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกและไม่ใช่ฉลามที่ดุร้ายอะไรมันออกจะกลัวคนเสียมากกว่าดังนั้นเรื่องที่มันกัดขาของควินนั้นอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นักนอกจากควินจะตกมันขึ้นมาบนเรือแล้วพลาดโดนกัดขานั่นเองครับสำหรับในหน้าน้ำไทยก็มีการพบฉลามเทรเชอร์ด้วยเหมือนกันโดยพบจากทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยพบถึง3ชนิดด้วยกันนั่นคือเพลาจิกเทรเชอร์บิ๊กอายเทรเชอร์และคอมมอนเทรเชอร์การวัดขนาดฉลามด้วยสายตาของควินในฉากที่ฉลามปรากฏตัวออกมาทันทีที่ควินมองเห็นมันเขาก็สามารถระบุขนาดของมันได้เลยแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรในการวัดเรารู้ขนาดทั้งอยู่ในน้ำได้ยังไงรู้ไหมเรากะเอาจากครีบหลังไปถึงหางการวัดขนาดแบบนี้สามารถใช้ได้จริงโดยเรียกว่า dorsal to tail measurement เป็นการกะความยาวครึ่งตัวของฉลามโดยนิยมใช้วัดความยาวของฉลามบัสกิ้งแต่เป็นการวัดขนาดที่ไม่แม่นยำเท่าไหร่นักเพราะฉลามแต่ละชนิดก็มีตำแหน่งครีบที่ไม่เหมือนกันและบางครั้งการทำมุมของปลายหางฉลามที่กำลังโบกไปมาขณะที่มันว่ายน้ำก็ทำให้สัดส่วนจริงๆของฉลามนั้นคลาดเคลื่อนไปได้ดังนั้นในความเป็นจริงวิธีนี้จึงไม่ได้ถูกนำไปใช้เท่าไหร่นักเหตุการณ์ USS Indianapolis ในหนังมีฉากที่ตัวละครควินได้เล่าถึงปูมหลังของเขาที่เคยอยู่ในเหตุการณ์USS Indianapolis ในปี1945ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงเรื่องที่ควินเล่าจะเกิดก่อนเหตุการณ์จริง1เดือนโดยเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงนี้คือการสูญเสียชีวิตในคราวเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือสหรัฐคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือ USSIndianapolis ซึ่งเป็นเรือสัญชาติอเมริกันโดยได้รับภารกิจลับสุดยอดในการเดินทางไปยังเกาะทีเนียนบริเวณนอร์ทเทิร์นมาเรียนาเพื่อส่งแร่ยูเรเนียมที่ใช้ในการผลิตหัวรบ Little Boy ระเบิดปรมาณูซึ่งจะนำมาใช้โจมตีฮิโรชิมาโดยมีทหารเรือจำนวน 1,196 นายบนเรือลำนี้และภารกิจส่งมอบยูเรเนียมก็สำเร็จในวันที่26กรกฎาคมภารกิจถัดไปคือการเดินทางผ่านเกาะกวมไปยังอ่าวเลเตของประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนำเหล่าพลทหารเรือไปฝึกรบเตรียมพร้อมในสมรภูมิโอกินาวาที่กำลังจะถึงในเวลาเที่ยงคืน15นาทีของวันที่30กรกฎาคมขณะกำลังแล่นมาได้กลางทาง USS Indianapolisได้ถูกเรือดำน้ำญี่ปุ่นลอบโจมตีโดยตอร์ปิโดของญี่ปุ่นที่ยิงมา2ลูกทำให้เรือเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นเรือก็จมลงภายในเวลาไม่ถึง12นาทีและมีทหารเสียชีวิตจากการระเบิดและจมไปพร้อมกับเรือกว่า200นายส่วนทหารที่ยังรอดชีวิตอีกประมาณ900นายต้องลอยคอกลางทะเลโดยมีอุปกรณ์ยังชีพที่ไม่เพียงพอและเกาะพวกเศษวัตถุที่เหลือเช่นพวกเศษไม้และนำเสื้อชูชีพมาผูกต่อกันเป็นแพต้องประทังชีวิตด้วยมันฝรั่งดิบและอาหารกระป๋องจากลังเสบียงที่ลอยขึ้นมาจากเรือที่จมลงไปแล้วในช่วงที่โดนโจมตีทาง USS Indianapolis ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ไปยังฐานทัพสหรัฐแล้วแต่กองทัพเรือสหรัฐเกรงว่าจะเป็นกับดักจากญี่ปุ่นจึงไม่ได้ออกไปช่วยเหลือในทันทีช่วงเวลาของทหารเรือที่ลอยคอกลางทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือนั้นคือฝันร้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเนื่องจากฝูงฉลามจำนวนมากที่ได้กลิ่นเลือดได้แห่กันมาและกำลังว่ายน้ำวนอยู่รอบตัวพวกเขาจากการศึกษาในปัจจุบันโดยทั้งจากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตและรอยแผลจากการถูกกัดจนแขนขาดคาดว่าเป็นฉลามจำพวกโอเชียนิกไวท์ทิปและฉลามเสือโดยปัจจัยที่ทำให้ฉลามโจมตีคือกลิ่นเลือดและแรงกระเพื่อมในน้ำจากการพยายามลอยตัวของเหล่าทหารเป็นแรงกระตุ้นให้พวกฉลามเข้าโจมตีในช่วงแรกพวกฉลามก็กินศพไปก่อนเนื่องจากศพจัดการได้ง่ายกว่าจนกระทั่งพวกมันรุมกินศพจนหมดพวกฝูงฉลามจึงหันมาโจมตีคนที่ยังมีชีวิตแบบทีละคนโดยเริ่มจากผู้ที่บาดเจ็บและมีเลือดไหลอย่างไรก็ตามฉลามเป็นเพียงหนึ่งในภัยอันตรายที่พวกเขาต้องเผชิญสิ่งที่น่ากลัวกว่าฉลามคือการเสียชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสุดขั้วที่ร้อนจัดในเวลากลางวันและหนาวจัดในตอนกลางคืนและอาการขาดน้ำจนเสียชีวิตและแล้วเมื่อถึงวันที่4ที่พวกทหารลอยคอกลางทะเลก็ได้มีเครื่องบิน PV-1 Ventura ของกองทัพเรือได้มาช่วยเหลือพวกเขาโดยมีจำนวนทหารจาก900นายก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียง317นายเท่านั้นสำหรับซากเรือ USS Indianapolis ก็ได้ถูกค้นพบในปี2017โดยจมอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกกว่า 5,500 เมตรสตีเวนสปิลเบิร์กรู้สึกผิดที่สร้างจอลส์สตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับฉายาพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดและจอลส์ก็คือหนังแจ้งเกิดของเขาโดยสปิลเบิร์กได้เคยให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio ถึงประเด็นที่จอลส์มีอิทธิพลต่อคนดูเป็นอย่างมากและทำให้ภาพจำของฉลามนั้นดูน่ากลัวจนก่อให้เกิดการล่าฉลามในช่วงเวลาต่อมาโดยสปิลเบิร์กได้กล่าวแสดงความเสียใจไว้ว่าผมทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายของพวกชาวประมงและนักล่าฉลามตั้งแต่ปี1975ซึ่งผมเสียใจจริงๆที่ทำให้ฉลามในจอลส์นั้นดูน่ากลัวเกินจริงและพวกฉลามจำนวนมากต้องมาสังเวยชีวิตเพราะหนังของผมเรื่องนี้นอกจากนี้ปีเตอร์เบนชรีนักเขียนนวนิยายต้นฉบับก็รู้สึกไม่ต่างจากสปิลเบิร์กเบนชรีได้กลายมาเป็นนักอนุรักษ์ที่สนับสนุนการคุ้มครองฉลามเหล่านี้ในตลอดบั้นปลายชีวิตของเขาเขาได้ให้สัมภาษณ์ในลอนดอนเดลี่เอ็กซ์เพรสเมื่อปี2006ในความจริงไม่มีฉลามกินคนจอมโหดที่ติดใจในรสชาติเนื้อมนุษย์เหมือนในนิยายเพราะเราผอมมากและไม่น่ากินเท่าไหร่สำหรับพวกมันถ้าในตอนนั้นผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคงไม่มีวันเขียนนิยายเรื่องนี้อย่างแน่นอนปกติแล้วฉลามจะไม่พุ่งเป้าไปที่มนุษย์เหมือนกับในหนังและในความจริงพวกมันก็ไม่เคยโกรธแค้นมนุษย์แบบนั้นเลยประโยคดังกล่าวนี้เป็นเสมือนคำสารภาพบาปครั้งสุดท้ายของเขาเพราะในปีเดียวกันนี้ปีเตอร์เบนชรีสก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคผังผืดในปอดด้วยวัย65ปีจอลส์เปิดตัวในปี1975ซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจากที่หนังฉายออกไปนอกจากทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวทะเลแล้วก็ทำให้มีนักล่าฉลามเพิ่มมากขึ้นจนในช่วงหนึ่งเกิดวัฒนธรรมที่ว่าการล่าฉลามคือการพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายผลที่เห็นได้ชัดเจนนั่นคือจำนวนฉลามขนาดใหญ่ทั่วโลกลดจำนวนลงถึง179ในช่วงปี1986ถึงปี2000ทุกวันนี้ก็ยังมีการสร้างหนังเกี่ยวกับฉลามกินคนออกมาอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังสัตว์กินคนจะส่งผลให้คนเกลียดหรือหวาดกลัวสัตว์ชนิดนั้นแบบเกินจริงไม่ใช่แค่ฉลามแต่งูอนาคอนดาและจระเข้ก็ตกในที่นั่งเดียวกันการดูหนังมันคือการรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับและส่วนตัวผมเองก็ชอบดูหนังแนวนี้
เราคงคุ้นเคยกับคำว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนั่นคือเราต้องแยกแยะระหว่างความเป็นจริงออกจากเรื่องแต่งให้ได้นั่นเองครับผมก็เจอดีมผมเจอดีมาแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะมีเหรอมีนี่ไงเห็นปะเป็นไงเสื้อคุณคงบังอยู่นี่เลยแมรี่แอนมัฟเฟตเธอหักอกผมนะ